สวัสดีครับฮะนี่ครับเสื้อน่ารักมากอันนี้ครับอันนี้เสื้อมีรุ่นน้องทำให้ครับน้องกีวีจริงๆเขาปักให้โอแล้วก็ปักให้เซนติด้วยตัวของโอเป็นมาริโอแลนด์แล้วก็ตรงนี้เป็นเหมือนคล้ายๆเซิร์ฟบอร์ดที่เป็นลายทิกกี้ทิกกี้คือแบบนี้เป็นพินลายพินสติฟเป็นลายพินสติฟด้วยเพราะว่าน้องเขามาสายคัสตอมนี่โอ้โลห้าโอละลาคือไปที่ฮาวายแล้วปักมือนะมือตอนนี้คือหงิกมือน้องกีวีตอนนี้อยู่อย่างนี้นะหลังจากปักเสื้อตัวเนี้ย คือเป็นหนับหนุนกีวีหน่อยเถอะแล้วเขาบอกไหมว่าทำกี่วันไม่รู้อ่ะแต่คือไดเรกถามน้องว่าเดี๋ยวพี่จะเอาเสื้อไปให้น้องปักอีกบอกได้เลยครับพี่โอแต่ตอนนี้นิ้วอักเสบอยู่ลองไปรักษาก่อน ไม่งั้นเราขึ้นไอจีให้น้องแล้วน้องทำไม่ไหวหรอกีวีต้องหาคนช่วยแล้วลูก พอเห็นแล้วก็นึกว่าเอ้ยกีวีเขาคงใช้เครื่องมือจ้ะมือทุกอันจ้ะก็คือแกบน้องไปซื้อได้เองปักเองหมดเลยเขาปักเครื่องสวยมากนะละเอียดมากโอ้บอกเลยละเอียดจริงอ่ะเรามาเข้าเรื่องวันนี้วันนี้โอละลาเดอะคอลเลกเตอร์นะครับโอ้คันตูดขอโทษวันนี้โอละลาคอลเลกเตอร์พาไปดูอะไรวันนี้โอละลาคอลเลกเตอร์พามาดูคอหูตาจมูกไม่ใช่คออย่างเดียวคอคอสก็คือ KAWS ชื่อจริงเขาชื่อว่าอะไรเขาชื่อไบอันครับเขาเป็นใครกราฟฟิตี้อาร์ติสแล้วก็เป็นเด็กสเก็ตบอร์ดด้วยอะไรเงี้ยเขาจะอยู่ที่นิวยอร์กเนาะจริงๆอ่ะผมเก็บของเล่นที่เป็นสายอาร์ตทอยนิวยอร์กตั้งแต่ปี90แล้วครับเพราะว่ามีรุ่นพี่ที่เขาไปอยู่ที่นิวยอร์กชื่อพี่แปะพี่แปะเนี่ยชอบซื้อของพวกว่าแฟชั่นอยู่แล้วแล้วก็พ่วงพวกคอร์สพวกอะไรมาพี่แปะเนี่ยก็ไปเจอคอร์สคอมแพเนียนพี่คอมแพนเนียนก็คือไอ้ตัวบนใช่ใช่พี่โชรูนเนี่ยคือคอคอมแพนเนียนเนาะแต่ว่าตอนที่พี่แปะเขาเจอคอขายคอมแพนเนียนตัวแรก 3,500 ไม่มีคนซื้อเพราะงงว่าคุณไบอันมาขายอะไรแพงขนาดนี้เดี๋ยวเอาให้ดูแล้วมันเป็นตัวที่พี่โชซื้อให้โอด้วยนี่คือตัวแรกของคอเขาออกมา3สีป่ะถ้าพี่จำไม่ผิดปี1999ออกมาสีเทาสีดำดำแล้วก็สีครีมหรือสีอะไรสักอย่างเนี่ยพี่โชว์สีนี้ใช่3 สีแต่อันเนี้ยมันทำกับแมทเฮกติกตอนนั้นยุคปี1999อันเนี้ยผมซื้อมาตอนนั้นฝากพี่โชว์ซื้อผมนึกว่าประมาณสัก20,000แต่พอมาดูบินอีกที4 40,000แล้วอันเนี้ยคือน็อตไม่เคยแกะใช่ป่ะไม่เคยแกะไม่พอตอนนี้เหนียวแล้วก็ไอมันเหนียวแล้วอันเนี้ยคือพี่โชซื้อมาเสร็จผมก็วางไว้บนตู้วันแรกเลยทำตกหักเลย 45,000 ขาหักอันนี้คือติดกาวเข้าไปอันนี้คือของเล่นชิ้นแรกของเขาจะรู้สึกว่ามันดูแปลกๆวะมันจะไม่ได้ลงตัวเหมือนพวกนี้เพราะว่าอันนี้25ปีที่แล้วอินสไปเรชันแรกของคอร์สเนี่ยเขามาจากมิกกี้เมาส์ป่ะมาจากมิกกี้เมาส์เขาก็เลยมีตัวนี้ไงพี่โชอันนี้คือเขาก๊อปไอ้ที่ดิสนีย์เลยถ้าเคยไปดิสนีย์ก็จะมีดีไซเนอร์เขาอ่ะคนที่วาดดิสนีย์อ่ะเขาก็จะยืนตรงนี้แล้วก็มีมิกกี้เมาส์มิกกี้เมาส์แต่อันนี้ของไบอันเขาเป็นไบอันแล้วก็เป็นคอมแพนเนียนตัวนี้แต่ก่อน 3,500 ทุกวันนี้ 50,000 กว่านี่แล้วเขาเลยเอากางเกงใส่เป็นกางเกงเหมือนมิกกี้เมาส์ใช่พี่แล้วก็ถุงมือรองเท้าใช่แต่ว่าใส่คาแรคเตอร์ของตัวเองไปก็คือเป็นตานี่คือแบบทุกตัวของเขาต้องมีตาแบบนี้ป่ะทุกตัวต้องกากบาทแล้วก็ตรงจมูกเนี่ยจะมีอยู่3แง่คล้ายๆคล้ายๆหัวกะโหลกแล้วก็หูเนี่ยต้องมีอันเนี้ยเหมือนกระดูกออกมาตัวแรกๆที่เขาเก็บเลยพี่โชว์มันชื่อว่า Core Cat Teeth Bank มันคือมันเป็นกระปุกออมสินแต่ฟันมันจะคมมากเลยนะถ้าจับไปคมแบบคมก็เลยกลายเป็นกระปุกออมเสียวไม่เสียวกระปุกออมสินก็มันเสียวมือไงไม่ได้เสียวอย่างอื่นข้ามพี่โชไอเนี้ยไอกระปุกออมสินเนี่ยเดี๋ยวกูจะเสียวลูกเดียวแต่ก่อนเนี้ย 3,500 นะพี่คิดดูเลยแล้วมันไม่ได้มีอะไรเลยอ่ะ 3,500 คือแต่เราชอบงานอาร์ตของเขาอ่ะแล้วเราเก็บมานานมากนะพี่กว่าจะได้4อันเนี้ยก็เลยยากมาก 3,500 แล้วไม่มีคราบๆนี้ด้วยอ่ะอ้าวน้ำมันพรายน้ำมันพรายก็เหมือนเวลาเราเห็นเสาตกน้ำมันนี่คอตกน้ำมันใส่แพงกว่าจริงๆอันนี้คือคอไปเรื่อยเอ้าคอตกน้ำมันเคยเห็นอ่ะผมเพิ่งเคยเห็นเลยเนี่ยขึ้นอีกมาอีกนะลูกเก็บครบเลยป่ะครบมี4สีมีสีเนวี่สีดำสีเขียวแล้วก็สีส้มสีส้มได้เบอร์สุดท้ายเลยตอนซื้อสีส้มรู้สึกจะ 6-7,000 แล้วแต่สมัยก่อนนี่ตัวละ 3,500 ครับหลายคนก็จะบอกเฮ้ยโอ้ซื้อตอนถูกยังคือตอนเราเล่นเด็กๆมันไม่ได้แพงนะพี่ชมแต่สำหรับโอ้ตอนมันแพงแล้วแพงแล้วอย่างเงี้ยแต่ก่อนที่เซนทรัลเวิลด์จะมีร้านแมงก้าอันเนี้ยซื้อที่ร้านแมงก้านะแต่ก่อน 4,500 ตอนนี้น่าจะ 35,000 หรือ 40,000 อันเนี้ยมันชื่อว่าคอบลิดมันจะเป็นเหมือนจรวดเป็นคอที่ผมชอบวาดรูปเขามากที่สุดเพราะว่ามันวาดง่ายวาดเป็นจรวดมีฟัน
โอ้พี่ได้ยินว่าก่อนที่เขาจะมาทำของเล่นพวกนี้ครับเขาเหมือนกับว่าไปตามบิลบอร์ดโปสเตอร์อะไรเงี้ยแล้วก็ไปวาดทับอืมแล้วก็เอามาแปะเป็นที่เดิมแต่เป็นแบบใส่ตาใส่หัวถูกต้องเลยพี่โชว์จริงๆเขาดังมาจากอันนี้นะคือเขาไปที่ป้ายรถเมล์เขาไปขโมยบิลบอร์ดสมมติว่าเป็นแบรนด์แบบยูนิโคเป็นขายเสื้อของยูนิโคเนี่ยแหละเขาไปแกะออกแกะอันนี้ออกมากลับมาบ้านเพ้นคอทับลงไปตี5เขาเอาไปใส่ก่อนปึ้งแล้วเขาก็เดินทำเป็นเนียนไปแล้วก็ทุกคนเดินมาก็จะกลายเป็นเห็นไอ้โฆษณาเหมือนแบบว่าขโมยของคนอื่นมาแล้วก็ใส่ของตัวเองลงไปอ่ะกลายเป็นตอนนั้นอ่ะดังมากแล้วก็คนเฮ้ยทำมันเจ๋งยังแล้วเขาวาดแล้วมันกลายเป็นสวยพี่มีหนังสือด้วยมันจะมีหนังสือที่แบบสมัยก่อนก็คือผิดกฎหมายแต่ว่าก็คือมันเป็นวิธีนึงของการโปรโมทตัวเองครับทุกวันนี้รูปพวกนี้คือประเมินค่าไม่ได้รูปที่เขาไปวาดก็คือเกิน 20-30 ล้านอยู่แล้วรูปพวกนี้เนี่ยแล้วมันคือยุคนู้นอ่ะพี่ยุคแบบปี96เงี้ยเขาก็เริ่มวาดปี96ส่วนใหญ่เขาจะชอบไปขโมยไอ้ของเกสไปเรื่อยเนี่ยเขาวาดไปเรื่อยเลยอันแรกที่พี่โคซื้อให้ก็คือไอติมอันนี้ปี2008แต่ก่อนซื้อประมาณไม่เกิน 3,000 น่าจะ 30,000 ตอนนี้จริงหรอใช่อันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวเก่าที่โอมีครับอันนี้คือชําอินสไปร์มาจากบีแบนดัมมิชลินแล้วก็อันนี้มันจะทํามาน้อยมากพี่โชว์อย่างตัวนี้ทํามา 1,000 ตัวโอ้นี่มีเลขนี่ตัวที่939อันนี้มี 1,000 ตัวปี2002เองอันนี้มันทํากับศิลปินที่โอชอบที่สุดเลยที่ทําให้โอเก็บของเล่นแล้วก็ของเล่นชิ้นแรกของโอเลยชื่อว่าเจควอนเจควอนทํากับคอออกมาเป็นตัวนี้ถ้าสีขาวมี500ตัวเองมันจะมีหลายสีมากคือโอเก็บไม่ทันมันจะมีสีแดงสีชมพูสีเหลืองสีอะไรโอได้แต่สีใสกับสีถ้ามีคนปล่อยตอนนี้ถ้าถูกก็ติดต่อมาถ้าไม่เกิน 20,000 เผื่อว่าถ้าที่บ้านเขามีสีอยู่อ่ะติดต่อมาเอามั้ยอินบ็อกซ์มาหน่อยเอามั้ยแล้วเขาไปทำเป็นอันนั้นด้วยนูปี้อันนี้เป็นโจคออันนี้แต่ก่อนก็ซื้อไม่ได้แพงพี่ไม่กี่พันแล้วตัวชมพูนั้นคืออะไรอ่ะตัวชมพูนั้นซื้อที่สยามตอนนั้นตอนเด็กๆปะคอซื้อมา 7,000 ตอนนี้อันนี้คุณโชซื้อให้ผมตอนนั้นผมถามพี่โชว่าซื้อมาเท่าไหร่บอก 30,000 กว่าผมบอกพี่โชบ้าป่ะเพราะสมัยก่อนอ่ะใครซื้อของเล่น 30,000 มันเพี้ยนแล้ว 30,000 นี่ถอยมอเตอร์ไซค์ได้คันนึงสวยมากแต่ด้วยความที่เขาถือว่าเป็นตัวที่แพงที่สุดรักผมมากเขาซื้อให้ผม 36,000 ตอนนี้ 360,000 360,000 เขาจะซื้อคืนผมไม่ให้ผมเขียนชื่อไว้แล้วมาริโอพี่ซื้ออย่างอื่นให้แทนผมเขียนมาริโอไว้แล้วเขามีตัวเล็กด้วยนะตัวเล็กเขาคือคริกเก็ตมาคู่กันครับอันนี้ก็เป็นจิ้งหรีดของพี่น้องถ้าตัวนี้หายไปหมดราคาหมดเขียนชื่อผมเขียนชื่อไว้หมดแล้วแล้วอันนี้ก็คืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้คือกำแพงทำไมถึงเป็นกำแพงอ่ะก็ในปี2010ปีเดียวกันเขาทำมาเป็นเขาเรียก Wonder Wall ชื่อมันชื่อกำแพงพิศวงกำแพงเฉยๆเลยเนาะกำแพงแล้วก็กากบาทใส่กากบาทเข้าไปพี่โคไปซื้อมาให้แต่พี่ว่ามันน่ารักไหมเพราะว่าไอ้อิฐทุกอันนี้คือเขาวาดไงพี่เห็นไอ้ยึกๆปะไอ้ยึกๆคือฝีปากกาเขานะหรอใช่หมายถึงว่าอันนี้ก็คือทำมาใหม่แต่ว่าวันแรกที่เขาวาดเนี่ยเขาลงเขาวาดอย่างนี้แล้วก็ฝีปากกาเขาก็ต้องอย่างนี้เขาเอาปากกายึกๆๆๆอย่างเงี้ยก็มา2ตัวแต่ก่อนก็ 3-4,000 อันนี้ก็ 3-40,000 คุณมาโคไปซื้อให้ที่ฮ่องกงอันนี้ก็คือหนึ่งในเก็บตังค์ซื้อเด็กๆได้บ้านคนจีนเนาะได้แต่เอียต้องวิ่งไปซื้อแพงไหมได้มาตอนแรกขายอยู่ที่มาบุญคลองข้างล่างนะเป็นร้านรองเท้าอ่ะผมจำชื่อร้านแกไม่ได้แต่ไปกันบ่อยแต่ก่อน 3,500 กี่ปีแล้วนะแพงมากเท่ากับรองเท้าคู่หนึ่งแล้วโอเดินไปซื้อก็คือเก็บตังค์ไปซื้อเลย 3,500 แล้วก็ซื้อมา3ตัวตอนนี้รู้สึก 300,000 นะฮะตอนนี้ตัวละ 100,000ถ้า3ตัวเนี้ยอยู่ด้วยกันน่ะเขาจะขายเป็นแพ็คเลย 300,000 นะมันทุกวันเนี้ยของที่แพงอ่ะก็ไม่ใช่ของที่ออกใหม่ของที่เก่าของเก่านั่นแหละใช่แล้วโอก็รู้สึกว่างานเก่าที่เขาทำสมัยก่อนน่ะมันดีกว่าเยอะเลยแมทเทียลของความตั้งใจความละเอียดของงานดีกว่าพี่อันนี้มันมาจากเรื่องการ์ตูนน่ะพี่โชมันจะเป็นชื่อ Fantastic Four Fantastic ไอ้ Fantastic มันจะเขียน Looking for คุณแอนนี่ก็คือมองกำลังหาไม่คือมันหาคือแค่เสื้อมันเฉยๆพี่โชว์แต่อันนี้ก็คือมันเป็นฟันทาสติกแล้วก็มาทำกับคอก็เลยชอบมากอันนั้นคือดั้งเดิมอันนี้คือทำกับคอเอามาเปรียบเทียบได้ไหมอันนั้นคือตัวจริงของเขาแต่พอเขามารวมกับคอเขาเป็นอย่างนี้แต่นี่ของปลอมด้วยนะคือบางทีอ่ะบางคนบอกว่าของปลอมไม่เก็บอ่ะบางทีโอ้แต่ก่อนมีตังค์แค่นี้ซื้อของปลอมยังเก็บไว้อยู่เลยนี่ของปลอมนะเป็นคุณค่าทางใจอยู่แล้วปลอมตั้งในใจก็ปลอม อะไรนะ
อันแรกที่เอาให้พี่โชว์ดูอ่ะมันมีเวอร์ชั่นเปลี่ยนไปกว่านั้นทำกับอีกอาร์ติสต์นึงชื่อเลสซารินี่อ่ะพี่ดูดิเบี้ยวบูดตัวเหมือนละลายเลยอ่ะเค้าเป็นเหมือนอิตาเลียนหรืออะไรอาร์ติสต์ไอ้ตัวนั้นมากลายมาเป็นตัวนี้ใช่แต่อันนี้คืออีกศิลปินนึงอันนี้คือดั้งเดิมสมัยก่อนอันนี้คืออินสปายอันใหม่เลสซารินี่อันที่เจ๋งมากๆอันนี้ตัวต้องยกออกมาอันนี้มันคืออสุจิจริงๆอสุจิคอตอนนั้นซื้อมา 18,000มันไม่คุ้มเนาะมันน้อยอ่ะเหมือนไม่คุ้ม 18,000 เอาจริงๆมากก็คือชื่อของมันจริงๆชื่อว่าคอเบนดี้ชื่อเบนดี้เพราะว่ามันบิดได้เบนก็คือเหมือนบิดอ่ะพี่ยอมแล้วก็มันเอามาพันกับอะไรก็ได้พันกับแขนพันกับหูพันกับหัวอะไรเงี้ยอินสปิเรชันมันก็คือมาจากอสุจิครับนี่โชว์เขินไม่กล้ายืนเข้าเฟรมด้วยเลยอ่ะอสุจิคืออะไรนะอสุจิกันเนี่ยอสุจิแล้วเอาไปเลยซื้อมาอันนี้นะ 60,000 เยนป้ายังแกะเหลืองอ่อยอยู่เนี่ยอันนี้ก็เป็นเหมือนกันหรออันนี้ 25,000 ยังไม่เคยแกะแพงกว่าอันนี้ 3,000 บาทใครแกะหายไปเลย 3,000 อันนี้เรื่องจริงวันนั้นผมถามพี่โคเฮียแกะไหมมึงจะบ้าเหรอมึงแกะก็จบเลยบอกพี่แต่ผมเสียตังค์ไป 20,000 แต่ผมยังไม่เห็นเลยเนี่ยมึงไม่ต้องเห็นมึงอยากเห็นกดเสิร์ชข้างในมันมีไหมมีมีไม่มีอ่ะถ้าเปิดแกะออกมาแล้วข้างในมันไม่มีอ่ะเนี่ยเพราะผมมีเพื่อนอยู่พี่บอกให้แกะเงินผมจะหายไป 5,000 มันเจ๋งมากเพราะว่ามีงานอาร์ตเวิร์คของเขาอยู่ตลอดเป็นลายนูนอันนี้ก็คือเป็นหนังสือที่ผมเก็บแรกๆของคอเลยซื้อมาจากพี่แป๊ะนี่แหละพี่แป๊ะเอามาจากที่นิวยอร์กผมซื้อแกมาตอนนั้นแกขายผมรู้สึกจะ 2,500 เป็นหนังสือคิมสันมันชื่อว่าคอ40นะพี่โชจริงๆมันก็คือเดอะซิมสันนั่นแหละแต่พอมันเป็นคอเขาก็เลยเปลี่ยนตัว S เป็นตัว K ก็เลยเป็นคิมสันอ๋อเขาทำร่วมกับซิมสันหรอหรือว่าแต่วาดเป็นคาแรคเตอร์ซิมสันเอาจริงๆป่ะผมไม่รู้ว่าออฟฟิเชียลเปล่าเพราะว่าเผลอๆเขาคือก็เหมือนเวลาเขาเอาของอย่างอื่นมาวาดแต่ก็คืออันเนี้ยกระสิบห้ามบอกใคร รูปเนี้ยคอสเนี่ยเขาวาดพี่โชเป็นรูปเล็กแค่นี้เฟรมประมาณไซส์ใหญ่กว่านี้หน่อยนึงประมาณนี้แล้วก็เป็นรูปนี้เนาะแล้วก็เขาก็ใส่พลาสติกก็คือวาดบนเฟรมเล็กๆอ่ะแล้วก็ทำเป็นแพ็กเกจแขวนไว้ในบ้านคนที่มีอันเนี้ยคนเดียวที่โอเห็นเลยคือนิโกะเจ้าของเบฟสมัยก่อนนิโกะเก็บของคิมสันเยอะมากทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่พี่ภาพวาดจริงๆของซิมสันก็คือมันหลักเป็นร้อยล้านอยู่แล้วราคาตอนนี้สมัยก่อนคงไม่กี่สิบแต่เดี๋ยวนี้คงเป็นร้อยแล้วพี่เป็นรูปที่เขาวาดเองจริงๆใช่เพราะว่าจริงๆคอสเนี่ยเขาจะไม่ขายภาพที่เป็นออริจินอลเนาะเขาจะขายแต่ก๊อปปี้อ๋อหรอแต่ว่าถ้าตัวนิโกะเขาสนิทกันเขาน่าจะของแท้หมดซึ่งว่าสักอันนึงมันไม่มีโอกาสเลยพี่อ้อมพวกนี้เหมือนมันอยู่กับอาร์ติสต์เพื่อนเขาอะไรเงี้ยอันนี้แค่เป็นหนังสือที่ได้เห็นทุกรูปก็เจ๋งแล้วอะเพราะปกติก็ไม่ค่อยได้เห็นพี่โชว์ว่ามันมีรูปอะไรบ้างอย่างเงี้ยคือเล่มเนี้ยรักมากแล้วก็ไม่ห้ามใครโดนเลยอะแล้วมันเป็นกระดาษแบบกระดาษแข็งหนาปึกเลยมีอยู่แค่ประมาณ20หน้าไอ้หนังสือเล่มนี้ซื้อที่เซ็นทรัลเวิลด์อันนี้เป็นอินสปายในการเก็บของเล่นที่เป็นอาร์ตทอยยุคแรกเลยเราศึกษาจากหนังสือพวกนี้ป่ะใช่ป่ะมันมีแบบไหนทำอะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ของเล่นที่โอเก็บพวกเนี้ยมันเรียกเป็นไวนิลก็คือของเล่นเป็นพลาสติกอันนี้ก็คือรวมไวนิลทั่วโลกเลยคนที่เป็นอาร์ติสต์ที่ทำไวนิลออกมาขายก็ทั้งคนญี่ปุ่นคนอเมริกันคนฮ่องกงคนไต้หวันทุกประเทศเลยครับที่ทำไวนิลก็จะอยู่ในนี้แล้วก็มันเป็นยุค90พี่ผมก็จะนั่งอ่านมันจะบอกเลยว่าตัวนี้ทำมากี่ตัวทำมาทำไมอันนี้ก็ตัวโอ้แต่มันเป็นสีอันนี้เราก็มานั่งเก็บตามนี้ด้วยป่ะนี่ไงอสุจิสมมุติว่าเราเห็นปุ๊บอันนี้ก็เดี๋ยวนี้แพงมากไอตัวไอบักบันนี่เราเห็นปุ๊บแล้วเราตามเก็บตามนี้หรอแค่รู้ว่ามันออกวิโชสมัยก่อนมันไม่ได้ว่าเห็นแล้วจะมีให้ซื้ออ่ะพวกของคอมันจะแบบเห็นแล้วแบบซื้อที่ไหนใครมีอะอะไรอย่างเงี้ยตอนที่เราเริ่มเก็บแรกๆอ่ะมีใครเคยแบบอุ้ยโอ้มเก็บไรวะอะไรอย่างเงี้ยก็มีมารดาผมคนนึงที่ด่าบอกว่ามาว่าอะไรมาบอกว่ามึงบ้าป่ะเนี่ยเต็มบ้านไร้สาระพ่อก็งงเหมือนกันพ่อก็ไม่รู้ว่าซื้อผมซื้อมาทำไมพวกเขาบอกม้าในนี้เป็นแสนนะเอามึงขายให้ดูหน่อยดิขายแล้วมันไม่กลับมาแล้วไงม้าก็คือแค่บอกว่ามันขึ้นนะม้าบอกเอ้ามึงไม่ขายอ่ะรู้มั้ยล่ะเอานั่งลองขายให้ดูหน่อยดิแล้วเป็นลมปากใช่ก็เหมือนรถเหมือนกันรถโฟกอะไรเงี้ยเวลาบอกม้าเดี๋ยวนี้ผมซื้อตอนนั้นมึงซื้อ 400,000 อ่ะโหยมันขายเป็นล้านจริงอ่ะมึงขายให้ดูหน่อยดิทําขายไม่ได้ตัวว่าเค้าแบบเค้าไปปั่นกันเองหรือเปล่าแต่ราคาจริงมันถึงหรออะไรเงี้ยใช่มั้ยความหมายเค้าแต่จริงๆอ่ะของพวกนี้บางทีถ้าคนรักหรือว่าคนรู้ของอ่ะพี่โชมันไม่ต้องพูดกันเยอะบางทีเจอก็ยอมต้องยอมรับว่ามันซื้อเวลากลับมาไม่ได้มันก็ต้องยอมก็คนเก็บเขาเก็บมาแล้วใจรักด้วยก็เลยแบบอ่ะเท่าไหร่ก็ต้องยอมแล้วล่ะขนาดนั้นอันนี้ไม่คุยถึงตัวนี้เลยเขาเริ่มผ่าครึ่งเป็นเจ้าแรกๆป่ะเจ้าแรกๆใช่ป่ะใช่เพราะว่าหลังจากนั้นจริงๆเขาผ่าครึ่งตั้งแต่ปี2000แล้วทั้งที่ยังไม่มีใครผ่าครึ่งเนาะเขาผ่าตัวเนี้ยมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ตอนเด็กๆอ่ะเสียดายมากเพราะว่ามันมีตัวนี้
ขายอยู่ที่ญี่ปุ่นแต่ไซส์นี้เท่าโอ้นั่งเนี่ย 1,000% หรอ 1,000% ขาย 50,000 บาทโอ้ไม่มีเงินพี่ซื้อไม่ไหว 70,000 บาททุกวันนี้1ล้านบาทหา1ล้านบาททำไมไม่เอากลับอ่ะแล้วก็ตอนนั้นมันคิดไม่ออกว่ามันหนักมากพี่ไอตัวเนี้ยหนัก30โลหรือ40โลนี่แหละแล้วก็คิดว่าจะเอากลับจะเอากลับยังไงแต่ถ้าคิดได้ตอนนั้นนะชิปเลยชิปมาเลยเพราะว่ามันตัวละล้านตอนนี้พี่อยากรู้ว่าคนที่เก็บของแบบเนี้ยเขามีวิธีการเก็บรักษาไหมหรือว่ามันเป็นไวนิลมันก็แบบอยู่ได้นานๆอยู่แล้วจริงๆผมก็ปรึกษาเพื่อนนะครับที่บ้านเขาทำเป็นโรงงานพลาสติกบอกว่าเราเก็บพลาสติกเยอะอย่างนี้ทำไงเขาบอกว่าอะไรก็ได้มันอยู่นานกว่าเราอีกเราแค่อย่างเดียวเลยพลาสติกแพ้แสงแดดห้ามโดน UV ถ้าโดนไฟโดนเลยไม่เป็นไรอย่าโดนแดดถ้าโดนแดดเดี๋ยวมันละลายเดี๋ยวมันผิดรูปเดี๋ยวมันอะไรแต่ไอเรื่องสีเปลี่ยนอะไรนี้ก็คือสีเปลี่ยนคือห้ามโดนแดดถ้าปกติของเล่นพวกนี้ถ้าไม่โดนแดดมันก็ไม่เปลี่ยนสีแล้วก็อย่างนึงมันก็จะเป็นไมเคิลแจ็คสันมันจะไปท่านี้ เอาแบบเนี้ยเขายืนไม่ได้แล้วไง แล้วเขาอยู่อย่างเงี้ยอ่ะถ้ามากกว่านี้เขาก็คือไมเคิลแล้วจากตอนแรกมันมาตรงเหรอตรงๆค่อยๆจริงๆอ่ะผมอยากได้อันนี้ให้ครบอ่ะอ๋อหรอพูดหน่อยครับว่าเผื่อใครเพื่อนๆใครมีคอบลิสตัวนี้ขายนะครับมันจะมีสีฟ้ากับสีใสอีกใครอยากจะปล่อยติดต่อมาถ้าไม่แพงเดี๋ยวคุยกันหรือเดินเจอตึกแดงเห็นปุ๊บไอ้ต้องของแท้เด้อของปลอมไม่เอาหน่ะตึกแดงเขาก็มีของแท้ป่ะตึกแดงถ้าพ่อค้าตึกแดงดูอยู่ถ้าเจออันนี้ก็เก็บไว้ให้โอด้วยนะครับตอนนั้นซื้อ 3,500 ก็ขอสักไม่เกิน 10,000 EP หน้าโอ้เราต้องมีแขกรับเชิญละเดี๋ยวเราจะไปบุกบ้านใครสักคนหนึ่งใช่พี่เล็งไว้ละเดี๋ยวพี่บอกผมบอกเลยมีคนนึงเป็นอาณาจักรเลยหรออาณาจักรเลยของผมนี่คือใบได้ไหมนั่นไงนั่นไงผมยังไม่ได้พูดเลยนะแล้วมันไม่ใช่ของเล่นอ่ะมีเพราะว่าโอลาลาคอลเลกเตอร์เนี่ยคือมันไม่ได้จำกัดแค่ของเล่นจะเป็นรถจะเป็นโมเดลรถจะเป็นเสื้อผ้ารองเท้ากางเกงแว่นตาโอ้โหได้หมดเลยได้หมดทุกอย่างฝากรายการหน่อยครับก็ฝากโอลาลาคอลเลกเตอร์ไว้ด้วยนะครับ EP นี้ก็มาเจาะคอเดี๋ยวดูครับว่า EP หน้าเราจะไปมีแขกรับเชิญหรือว่าไปดูคอลเลกชันของใครอีกเจอกันครับ